พูดถึงจักรวาลของ World War Hulk ดีกว่านี่น่าจะหลายๆคนรอคอยอยู่มั้งจักรวาล World War Hulk เพราะว่ามีการปล่อยเปลยมาโปรยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วในตอนนี้นะครับทางมาร์คลาฟาโลนะฮะบอกว่า World War Hulk เนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของมาร์คลาฟาโลเนี่ยจะได้เล่นเป็นฮัคในหลายๆรูปแบบครับช็อตนิวส์มาร์คลาฟาโลได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่า World War Hulk เนี่ยมีความเป็นไปได้นะผมว่าที่น่าสนใจคือโลกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด5ปีข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ผมนึกภาพเขาตอนเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ฮักหรือตัวละครฮักในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่สมาร์ทฮักเป็นฮักอื่นใน World War Hulk ออกนะและผมเล่นมาแล้วตอนนี้คือ5แบบด้วยกันการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันทำให้สดใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับผมซึ่งมาดูแล้วเนี่ยไอ้ตัวละครฮักเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเดิมๆเนี่ยตัวของฮักเนี่ยฮะมันจะเป็นยักษ์เขียวจอมพลังจอมทำลายล้างอย่างเดียวแต่ Marvel Studio ได้มีการหยิบนำเอาตัวของคุณมาร์คลาฟาโลเหมือนกับเป็นการใส่ชีวิตใส่จิตใจใส่จิตวิญญาณของฮักลงไปในบทบาทที่มาร์คลาฟาโลได้มีการรับเล่นแล้วมันเป็นฮักที่หลายๆคนประทับใจขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการแสดงของมาร์คลาฟาโลซึ่งมันจะเป็นอย่างไรก็ได้นะฮะถ้าสมมุติอีก5ปีต่อไปมันเกิดอีเวนต์ World War Hulk ขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่ได้มีฮักเดียวนี่ตอนนี้มีชีฮักส์ออกมาแล้วแล้วก็มีแอร์บอมบิเนชันออกมาแล้วสักหน่อยเดี๋ยวมีเอบอมก็เป็นหนึ่งในตัวละครของฮักส์เหมือนกันตัวละครที่เป็นฮักส์มีหลากหลายมากเลยนะครับหรืออาจจะเป็นมาเอสโตรหรือครอที่เป็นฮักส์ร่างเท้าที่มันถือดาบอาจจะเห็นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าบรูซแบนเนอร์ตอนนี้มันในชีฮักส์ตอน2มันนั่งยานอวกาศออกไปอาจจะได้เห็นสมาร์ทฮักตัวนี้นะครับทำการทดลองเพราะบรูซแบนเนอร์ไม่มีทางที่จะยอมให้ตัวเองอยู่ในร่างของฮักตลอดเวลาแน่นอนการที่จะเกิดอีเวนต์ World War Hulk Bruce Banner น่าจะมีการทำการแยกร่างตัวเองทำการทดลองแยกร่างตัวเองในร่างของ Hulk และ Bruce ออกมาอีกตัวหนึ่งซึ่งไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยถ้าให้ผมคาดการณ์นะก็คือตัวของ Claw KLUH ซึ่งเป็นคำว่า Hulk กับหลังไอ้ตัวสีเทาผมยาวไอ้ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่โผล่มาคือ Red Hulk ที่กำลังรอคอยอยู่ว่าในชีฮักเนี่ยน่าจะได้เห็น Red Hulk โผล่ออกมาแล้วก็ตัวของคุณมาร์คลาฟาโลยังมีการให้สัมภาษณ์แบบติดตลกนะอีกอย่างนึงนะครับว่าผมว่ามันตลกดีนะมันเป็นการล้อความจริงที่เราพยายามจะไม่พูดถึงมันความจริงที่ว่าก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนักแสดงครับผมเปลี่ยนแปลงนักแสดงจากเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเป็นคุณมาร์คลาฟาโลในจักรวาลของฮักนั่นเองในหนังเนี่ยมาร์คลาฟาโลได้มีการพูดถึงมุกในชีฮักนะฮะที่กัดการเปลี่ยนนักแสดงของบรูซแบนเนอร์จากเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาเป็นตัวของมาร์คลาฟาโลตัวของมาร์คลาฟาโลบอกแบบนี้นะครับผมเคยพูดขำๆกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนะว่ามันเป็นเหมือนบทแฮมเล็ตยุคนี้นะครับที่ทุกคนจะมีโอกาสเล่นในแบบของตัวเองและคงจะมีคนอื่นๆมารับช่วงต่อคนคงจะแบบจำได้ไหมตอนนั้นฮักมันหน้าตาเหมือนมาร์คลาฟาโลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาหน้าตาเหมือนทีโมธีชาลาเมตไปแล้วอ่ะมีการพูดติดตลกเพิ่มเติมไปถึงทีโมธีชาลาเมตด้วยเหมือนกันนะฮะก็แปลกๆดีแปลกๆดีแต่ว่ารอคอยนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะผมก็อยากเห็นนะหนังที่เป็นหนังเดี่ยวของฮักด้วยเหมือนกันที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำลายที่มีชั้นเชิงของการเล่าเรื่องของอารมณ์ของตัวละครฮักที่มากกว่าความโกรธอ่ะผมอยากเห็นชั้นเชิงตรงนั้นใน World War Hulk ใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคุณตาธานิบอกว่า World War Hulk น่าจะเป็นหนังโรงหรือเปล่าWorld War Hulk น่าจะเป็นหนังโรงหรือเปล่าอันนี้น่าจะต้องดูที่อีเวนต์ครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนซึ่งถ้าจะเป็นหนังโรงเนี่ย World War Hulk น่าจะต้องมีการสะสมพลังเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าระดับของฮักเนี่ยถึงมันจะเป็น1ใน6 Original Six ของทีม Avenger แต่พลังของตัวละครอ่ะมันไม่เท่า Iron Man มันไม่เท่ากับตาอเมริกาไม่เท่าทอพลังของตัวละครฮักมันคล้ายๆกับตัวของ Hawkeye คล้ายๆกับนาตาชา Black Widow ประมาณเนี้ยคือพลังทำลายอ่ะมันเยอะแต่ชั้นเชิงในการเล่าเรื่องของอารมณ์เนี่ย
มันอาจจะน้อยปมในการเล่าเรื่องของฮักมันอาจจะน้อยมากๆนะครับผู้ชายคนนึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองสารเคมีกับตัวเองทำให้มันระเบิดขึ้นมาจากนั้นก็ได้รับรังสีแกมมาเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโกรธหรือหัวใจเต้นแรงเนี่ยทำให้เขากลายร่างเป็นไอ้ยักษ์เขียวที่จะทำลายล้างทุกอย่างเนี่ยพลังฮีโร่ของเขามันเป็นแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าบรูซแบนเนอร์ไม่ได้เป็นฮักมันจะออกมาเป็นซีรีส์แบบไหนจะออกมาเป็นหนังวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยนึกออกไหมคือบรูซแบนเนอร์มันไม่ใช่ตัวละครบู๊ไงเพราะงั้นเราจะคาดหวังให้ตัวบรูซแบนเนอร์มันบู๊ก็ไม่ได้ก็จะเป็นฮักที่มันบู๊แต่ฮักบู๊เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับตันบู๊ที่มีฉากแอคชั่นสวยๆมันจะไม่เหมือนไอรอนแมนบู๊ที่มีแบบบู๊ท่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีเทคโนโลยีออกมามันจะไม่เหมือนทอบู๊ที่มีการแบบควงขวานควงค้อนวินบินบินไปบินมามันจะคนละแบบกันฮักก็จะสมาสมาสมาตบมือปัง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 ทุบหินปุ๊บมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าจะดูฮักก็จะเหมือนดูหนังแอคชั่นธรรมดาธรรมดาเรื่องนึงเหมือนดูบูเลตเทรนอย่างเงี้ยเหมือนด้วยจอห์นวิกอย่างเงี้ยฮักมันจะเป็นแบบทรงนั้นอ่ะคือแอคชั่นจ๋าโดยที่แบบไม่มีเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าด้วยตัวละครฮักพลังมันเป็นแบบนั้นผมเลยคิดว่าถ้ามันเป็นหนังโรงเนี่ยอาจจะต้องสะสมพลังหน่อยให้เราเห็นการเล่าเรื่องที่มันมากหน่อยเพราะว่าการที่จะเล่าเรื่องให้เห็นอารมณ์ของฮักในระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้ชั้นเชิงใช้เทคนิคในการเล่าที่สูงมากๆแล้วก็ผมว่าหลายๆพ่วงกับหลายๆคนกลัวที่จะมากำกับฮักนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นแค่หนังแอคชั่นธรรมดาดาดๆเรื่องนึงไปเลยอีกอย่างนึงครับผมว่าที่แบบว่าเวลาดูฮักเนี่ยคนจะรู้สึกแบบนี้ตลอดเลยว่าต่อให้ตัวร้ายมันเป็นแบบไหนมาฮักมันก็จะเบ่งพลังความโกรธของมันแล้วก็จะกลับมาชนะได้อีกเช่นเคยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ฮักรู้สึกว่าแพ้ยากคุณอนุกว่าเป็นหนังโรงแน่ครับเพราะมันน่าจะทำเงินได้มหาศาลและเป็นแฟนมาร์เวลต้องแห่กันไปคอยดูอยู่แล้วฝากความหวังไว้ที่บทนะฮะแล้วก็พ่วงกับอย่างเดียวเลยละกันสำหรับผมนะผมว่าต้องใช้เวลาในการสะสมพลังของฮักให้เราได้เห็นชั้นเชิงหลายๆชั้นของจิตใจฮักอะถ้าเป็นสมาร์ทฮักที่เป็นบูทแบนเนอร์อย่างตอนเนี้ยมันจะดูหน่อมแนมนะมันจะดูหน่อมแนมจะดูไม่โหดเท่าไหร่มันต้องเป็นฮักแบบในทอร์แรกล็อกอะฮักแบบนั้นอะมันถึงจะดูแบบเจ๋งหรือว่าต้องเปลี่ยนบูทแบนเนอร์ไปเป็นสายโหดเลยไปแบบอยู่กับทอมากๆเลยว่าเป็นสายโหดเปลี่ยนบรูซแบนเนอร์จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันแล้วกันถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้สนุกมากเลยนะกับการดูชีฮักใครยังไม่ดูบ้างไปหาดูนะครับ2 EP ที่ออกมาตอนนี้2 EP ที่ออกมาเป็นการล้อเลียนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเพิ่งเคยเห็นในจักรวาล Marvel ทำแบบนี้ก็คือตัวละครหันมาพูดคุยกับคนดูนี่เนี่ยเป็นตัวที่2นะครับที่หันมาพูดคุยกับคนดูตัวแรกก็คือไอ้บรูซแคมเบลล์อ่ะในด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2อ่ะที่มันหันมาคุยกับคนดูกับเจนนิเฟอร์วอเตอร์นี่แหละที่เพิ่งเห็นมันหันมาคุยกับคนดูอาจจะได้เห็นเดดพูลโผล่เข้ามาเร็วๆนี่ก็ได้นะครับหรือเวอร์วอลฮักเป็นแบบนี้แหละให้ผมเดาเนื้อเรื่องนะเวอร์วอลฮักคือการรวมทีมฮักมา 4-5 คนเนี่ยเหมือนในการ์ตูนอ่ะมีฮักมีครอมีเรดฮักมีชีฮักเนี่ยอ่ะ4คนอ่ะเอบอมอีกคนนึง5คน5ตัวต่อสู้กับไอ้หัวโตมันชื่ออะไรอ่ะไอ้ที่มันโดนรังสีแกมมาเข้าหัวสมองอ่ะพลังกับสมองสู้กันน่ะเวอร์วอลฮักอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งไอ้ตัวหัวโตเนี่ยมันอาจจะควบคุมมาเอสโตรอีกทีนึงที่เป็นฮักตัวแก่เป็นฮักตัวแก่จากอนาคตอ่ะอะไรประมาณเนี้ยน่าจะสนุกมีการจัดทัวร์นาเมนต์เวอร์วอลฮักอะไรประมาณเนี้ยน่าจะสนุกน่าจะเป็นแบบนั้นผมว่าเวิร์กว่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel